negative cycle นะครับก็คือจะมีช็อตเทสขาดนะครับที่เป็น simple path นะครับมีช็อตเทสขาดที่เป็น simple path นะไอจากตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ว่าโอเคจะต้องมีช็อตเทสขาดที่มีจำนวนเอ็นนะครับเอ็นลบหนึ่งเอ็นก็คือเนื่องจากมันเป็นซิมเปิลนะครับก็จะมีโนดอยู่ในนั้นได้ไม่เกินเอ็นโนดก็จำนวนเอ็นระหว่างโนดเอ็นโนดก็จะมีเอ็นไม่เกินเอ็นลบหนึ่งเอ็นนะครับโอเคทีนี้แล้วเราก็มาดูว่าโอเคทีนี้เราจะหาอัลกอริทึมที่ใช้จะคำนวณหาช็อตเทสขาดนี้ได้ยังไงนะฮะเราก็มาดูว่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของช็อตเทสขาดเนี่ยนะฮะมันก็มีลักษณะคล้ายๆจะมองเป็น recursive ได้มันก็คือสมมติว่าคุณพิจารณาผ่านจาก S นะฮะไปที่ Tเนี่ยนะครับช็อตเทสขาดจาก S ไปที่ T เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นไงครับถ้ามันวิ่งผ่านโหนด U บางอันก่อนถึง T เนี่ยนะฮะเราก็ได้ว่าความยาวสั้นที่สุดถ้ามันเป็นช็อตเทสขาดจริงๆเนี่ยช็อตเทสขาดจาก S ไป U เนี่ยก็ผ่านส่วนที่อยู่จาก S ไป U เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นช็อตเทสขาดด้วยเช่นเดียวกันเพราะมิฉะนั้นแล้วเราก็สามารถหาผ่านอื่นที่สั้นกว่าตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาเข้าไปแทนแล้วได้ผ่านที่สั้นลงไปได้นะครับทีนี้ถ้าเราเขียนแบบนี้เราก็จะได้recalculation หน้าตาออกมาคือเราก็มีโหนดที่อาจจะมาถึง T ได้หลายอันใช่ไหมฮะ U 1 U 2 U 3สิ่งที่เราเขียนออกมาก็จะได้อย่างนี้ครับช็อตเทสขาดจากผมฟิก S ไว้นะฮะเราจะหาได้ช็อตเทสขาดจากซอร์สโหนด S จากเดียวเท่านั้นนะถ้าเกิดผมให้ S อยู่กับที่เราก็ได้ช็อตเทสขาดจาก S ไป T นะฮะให้ DT เท่ากับระยะทางของประชุมอะไร